ปิดใจแซมกระบะ All New เครียดหนักต่อให้ขายรถยังไม่เหลือเงินซ่อมโรลส์ Royce รายการโหนกระแสวันนี้พูดคุยกรณีรถกระบะแต่งซิ่งพุ่งชนท้ายรถโรลส์ Royce Ghost Rolls-Royce Ghostราคาเริ่มต้น32ล้านบาทที่เป็นประเด็นร้อนแรงในโซเชียลวันนี้แซมเจ้าของรถกระบะมาเปิดใจหลังเมื่อวานนี้สาวชาวจีนเจ้าของโรลส์ Royce เข้าไปพบตำรวจเป็นที่เรียบร้อยและต้องมีกระบวนการชดใช้ค่าเสียหายตามขั้นตอนต่อไปแซมคนขับรถกระบะเล่าเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุตนพาครอบครัวไปไหว้วัดหลวงพ่อโสธรตั้งใจจะพาลูกไปแก้บนเพราะลูกป่วยลูกมีสองคนอายุ4ขวบกับ2ขวบมีภรรยามีคุณตามีแม่ยายนั่งไปด้วยขับรถกระบะ All New Isuzu D-Max ซึ่งเป็นรถคันแรกในฝันของตนมาถึงที่เกิดเหตุตนขับมาด้วยความเร็วประมาณ 110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงยืนยันว่าไม่ได้ขับปาดขับมุดแต่รถโรลส์ Royce คันข้างหน้าเบรกกระทันหันทำให้เราชนท้ายเขาอย่างจังจังหวะแรกที่ชนเข้าไปใจเสียเลยเพราะชนรถโรลส์ Royce ราคาแพงมากประกันภัยรถของเราก็เพิ่งจะหมดไปกำลังเดินเรื่องยังไม่ได้ทำประกันใหม่มาคุ้มครองพอเกิดเหตุแม่ยายใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาในโทรศัพท์พิมพ์คุยกับเจ้าของรถโรลส์ Royce ที่เป็นสาวชาวจีนทราบว่าทางสาวจีนเบรกกระทันหันเพราะว่ามีรถปาดหน้าแล้วเขายังบอกอีกว่าเขาจะซ่อมของเขาเองแล้วให้เราซ่อมของเราไปเขาจะไม่เอาเรื่องเราแล้วเขาก็ขับรถไปเลยไม่ได้บอกให้เราขับตามไปเราตามไปไม่ได้อยู่แล้วรถพังยับเยินขับต่อไม่ได้ขณะที่นาของแซมบอกว่าที่บอกว่าเราหายไปเลยหลังเกิดเรื่องเพราะว่าโทรศัพท์ของแซมไม่ค่อยดีอยู่แล้วพอมีเรื่องก็มีคนโทรมาเยอะจนโทรศัพท์พังตอนนี้ถ้าจะติดต่อก็ให้ติดต่อทางนาแทนส่วนเจ้าของรถโรลส์ Royce ก็ไม่ได้ให้เบอร์ติดต่อกลับเอาไว้ด้วยด้านคุณบอมอัศดาวุฒิอาสาสรรพกิจผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ประเมินจากภาพการชนแล้วคิดว่ายังโชคดีที่ความเสียหายไม่น่าไปถึงคานท้ายแชสซี่เพราะถ้าคานได้รับความเสียหายให้ตีไปเลยว่าเฉพาะคานก็มีล้านบาทแน่ๆไล่เรียงราคาอะไหล่ที่คาดว่าได้รับความเสียหายกันชนท้าย 300,000 บาทฝากระโปรงท้าย 500,000 บาทไฟท้ายข้างละ 300,000 สองข้าง 600,000 บาทเซ็นเซอร์ถอยหลังที่ติดตรงกันชนหลัง 1.2 ถึง 1.600,000 บาทปลายท่อไอเสียราคากลางกลางข้างละ 1.500,000 ราคาต่างๆที่ไล่เรียงมาเป็นแค่ราคาอะไหล่ยังไม่รวมค่าแรงค่าทำสีซึ่งโรลส์ Royce เป็นรถแฮนด์เมดทั้งคันไม่ใช่ว่าใครจะมาทำก็ได้แม้แต่ลายเส้นข้างรถยังใช้มือคนเขียนเพราะฉะนั้นจะให้ใครมาซ่อมต้องให้ทางศูนย์โดยตรงซ่อมเองหรือไม่หรือเจ้าของรถจะโอเคที่จะให้อู่นอกทำนายอนิรุทธ์คงทรัพย์ทนายความของคุณซุนหญิงชาวจีนเจ้าของรถโรลส์ Royce โฟนอินเข้ามาชี้แจงว่าลูกความเล่าเหตุการณ์ว่าขับรถในเลนขวาการจราจรค่อนข้างหนาแน่นใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้ใช้ความเร็วมากและไม่ได้เบรกกระทันหันจู่ๆรถกระบะคู่กรณีก็พุ่งมาชนท้ายยืนยันว่าหลังเกิดเหตุคุณซุนได้แจ้งด้วยภาษามือและใช้แอปพลิเคชันแปลภาษากับทางคู่กรณีว่าตนเป็นชาวต่างชาติสื่อสารกันคนละภาษาขอให้ทางคู่กรณีไปเจรจากันที่ศูนย์โรลส์ Royce เพราะคุณซุนกำลังจะเอารถไปเข้าศูนย์เช็คระยะแต่พอเธอไปรอที่ศูนย์อยู่หลายชั่วโมงไม่มีใครมาจึงกลับบ้านพอข่าวออกมาว่าเธอไม่ติดใจเอาความไม่ตรงกับความจริงเพราะเธอไม่ได้สื่อสารไปแบบนั้นจึงติดต่อมาทางทนายความและได้เข้าพบทางตำรวจชี้แจงรายละเอียดมอบหลักฐานพาสปอร์ตใบขับขี่สากลและเอกสารอื่นๆให้ตำรวจไปหมดแล้วยืนยันว่าขั้นตอนหลังจากนี้คุณซุนขอให้ทางประกันเข้ามาเจรจาพูดคุยกันทางประกันยังไม่มีการสรุปราคาซ่อมมาว่าอยู่ที่เท่าไหร่แต่มั่นใจว่าค่าซ่อมราคาสูงแน่นอนก็
ก็ขอให้ทางประกันเป็นคนดำเนินการต่อตามขั้นตอนทางน้าของแซมบอกกับทนายว่าขอโอกาสให้ทางตนบ้างเพราะอุบัติเหตุนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดเราเองก็ไม่มีเงินทองมากมายหาเช้ากินค่ำหากทางทนายอยากจะช่วยเจรจากับเจ้าของรถได้ว่าพอจะช่วยเหลือได้บ้างทนายจะช่วยเป็นตัวกลางสื่อสารให้หน่อยได้ไหมซึ่งทางทนายอนิรุธรับปากว่าจะช่วยพูดให้ทนายอนิรุธยังยืนยันอีกว่าคุณซุนเป็นชาวจีนอายุ38ปีที่ชื่นชอบเมืองไทยมากมีสามีเป็นชาวจีนอยู่ที่จีนตัวคุณซุนให้ลูกมาเรียนที่ไทยอยู่ไทยมา 6-7 ปีด้วยวีซ่าติดตามบุตรดูแลบุตรอยู่ที่เมืองไทยซึ่งกระแสที่มีคนสงสัยว่าขายอยู่ไทยทำธุรกิจถูกต้องหรือไม่เป็นจีนเทาหรือไม่อันนี้ยืนยันว่ามีหลักฐานถูกต้องทุกอย่างโดยส่วนตัวเขาก็ค่อนข้างเครียดเรื่องนี้แต่ถ้าเขาเป็นจีนเทาจริงๆเขาคงไม่กล้าไปพบตำรวจเมื่อวานนี้แน่นอนโดยส่วนตัวทนายได้ชี้แจงกับลูกความไปแล้วว่าข่าวในเมืองไทยตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวกับจีนเทาเยอะทำให้เราห้ามไม่ได้หากจะเกิดประเด็นสงสัยแต่โดยทางลูกความก็มีหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองทุกอย่างแซมยังบอกอีกว่าที่เคยให้สัมภาษณ์ไปว่าคนที่มาดูถูกตนว่าขับแค่กระบะ All New มีปัญญาซื้อรถแบบตนไหมก็ต้องยอมรับว่าพูดไปไม่ทันคิดโซเชียลโจมตีตนทำให้ตอบโต้ไปแบบไม่ยั้งคิดก็ต้องขอโทษในสิ่งที่พูดไปด้วยหลังเกิดเหตุป้าของแซมกินไม่ได้นอนไม่หลับส่วนภรรยาของแซมก็ด่าเช้าด่าเย็นเรื่องเราขับรถเร็วซึ่งจริงๆถ้ามีลูกมีเมียนั่งมาด้วยเราไม่ได้ขับเร็วขนาดนี้อยู่แล้วขณะที่คุณบอมอัศดาวุฒิอาสาสรรพกิจตีราคารถกระบะของแซมหากซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขายเป็นมือสองเพื่อเอาเงินส่วนต่างมาซ่อมให้โรลส์รอยซ์เมื่อลองคำนวณดูแล้วในกรณีที่ขายได้ราคาดีมากๆจะได้เงินมาแค่พอปิดไฟแนนซ์ที่เหลืออยู่อีก4ปีไม่เหลือเงินมาซ่อมรถให้คู่กรณีเลยสักบาทในขณะที่ค่าซ่อมหน้าจะต้องเตรียมไว้อย่างต่ำเกือบ2ล้านบาทส่วนประเด็นการแต่งรถคุณบอมอัศดาวุฒิอาสาสรรพกิจให้ข้อคิดในเรื่องการแต่งรถว่าต้องยอมรับว่ามีผลต่อการขับขี่ทั้งการโหลดเตี้ยการเปลี่ยนยางมีส่วนต่อการเบรกอยู่แล้วที่คุณแซมบอกว่าเบรกแล้วมันเบรกไม่อยู่สังเกตจากรอยเบรกบนพื้นถนนจะมีแค่รอยเบรกล้อขวาล้อซ้ายไม่มีรอยเบรกก็อาจต้องไปดูว่าการเบรกมีปัญหาหรือไม่ยางที่เปลี่ยนมาThank you.